tese tu tamang anu kampi mang pacang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าซึ่งกายจากกิเลสตัดสโลชอบได้โดยพระองค์เองนั่งตามสบาย นะเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาถือศีลแล้วมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมกันการต่อไปก็โอกาสตั้งจิตตั้งใจน้อมนึกถึงคุณงามความดีดีกายที่ใจของเรา ทำสงบอยู่ที่กายจะนั่งในท่าใดลักษณะใดตามความรู้สึกของเราเราเป็นผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่กายที่วาจาและใจเรามีศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีลอุโบสถวันนี้ วันนี้เป็นวันอุโบสถศีลเป็นวันพระใหญ่15ค่ำพระก็ลงปฏิโมกโอวาทปฏิโมกมีพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วว่า ชี้หลักธรรมมาของพุทธเจ้าของให้กับภิกษุสงฆ์ของพุทธเจ้านั่นเองแต่ที่ลงปฏิโมกก็มีตัวแทนอย่างเราเคยฟังภาษาไทยและภาษา ภาษาบาลีนะ เราควบคู่กันไป เพื่อให้ฟังเราเกิดเข้าใจเรามีวินัยมีข้ออะไรบ้างควรงดเหมือนกับทางโลกเราก็เหมือนกันเรามีศีลอะไรบ้างทางพระมีศีลอะไรบ้างอันนี้ดังนั้นก็ต้องเข้าใจทางโลกก็มีกฎตินอะไรเป็นที่พึ่งบ้างก็มีศีล 5แล้วมีโอกาสวันหนึ่งขึ้นหนึ่งอุโบสถแล้ววันอุโบสถก็แค่วันหนึ่งขึ้นหนึ่งรู้สึกว่าได้ฟังพระเทศทั้งคืนอุโบสถวันหนึ่งขึ้นหนึ่งเราเริ่มดีใจวันนี้ก็ เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมวันเสาร์ก็ได้พักผ่อนวันอาทิตย์ได้พักผ่อนอีกเป็นวันพระอีกเบิ้ลอีกก็ดีใจก็อยู่อีกคืนหนึ่งคืนหนึ่งก็วันหนึ่งคืนหนึ่งอันนี้ก็ไม่มีงานก็เราบวชต่อไปดีกว่าเพราะศีล8อยู่ไม่ได้แล้วศีลบวชสดอยู่ไม่ได้ก็ต้องเราก็บวชศีล8 ที่นี่ก็มีทุกวันเป็นวันที่เราเปิดครูบาอาจารย์ท่านเปิดให้เปิดทั้งกายทั้งใจทุกคนมาได้หมดมาก็ทุกวันมาได้บทสมัครบททุกวันก่อน5 โมงเย็นหรือ17 นาฬิกาเสร็จแล้วก็5:30เราไม่อยู่หลายวันก็มี5:30ให้เราไม่บังคับแล้วแต่สมัครใจเอา5:30กลับบ้านรับศีลจะอยู่ต่อก็แล้วก็ไม่ต้องลาศีลเนี่ยใช่ไหมนี่ก็มีโอกาสที่ดีเพราะว่า ที่ชีวิตคนเราเนี่ยเราได้มาสัมผัสกับสิ่งที่ดีงามมีทานศีลภาวนาคฤหัสถ์ก็พยายามเข้าใจบ้างนะมีศีลด้วยแล้วก็มีทานด้วยทานเนี่ยให้แล้วสบายใจไหมให้แล้วสุขใจไหมมันก็ที่ตอนนี้เรานั่งเนี่ยเราได้สวดมนต์ไหว้พระเราได้มาสัมผัสกับธรรมชาติที่ครูบาอาจารย์จัดไว้ต้นไม้ก็ดีสถานที่ก็ดี แม้แต่ในโบสถ์จังฆทานเจ้าหน้าที่ก็รู้สึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมก็ไม่แพงเกินไปดอกไม้ก็ไม่แพงสังฆทานก็ไม่แพงแม้ในโบสถ์ก็ไม่แพงนะเราไม่ลงทุนอะไรเลยไม่ต้องลงทุนซื้อดอกไม้หรืออะไรก็ได้ด้วยกายและวาจาด้วยใจด้วย10 นิ้ว 10 นิ้วและถามใจตัวเอง10 นิ้วถามใจตัวเองว่าใจเรานี่
ยกจิตยกใจมันสูงขึ้นไหมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระทรงอริยเจ้าขณะนี้ทำจิตใจของเราให้ผ่องใสให้เบิกบานเหมือนกับเคยเห็นตอนเช้าไหมตื่นมาตอนเช้านั้นรู้สึกอากาศดีไหมมีน้ำค้างก็ดีแหมมีผีเสื้อมีลมมันติกไหมตอนเช้าโอ้ตอนบ่ายเป็นคนละเรื่องเลย ตอนเย็นก็ดีตะวันจะตกแต่แสงมันร้อนไปหน่อยหนึ่งใช่ไหมตอนเช้าแสงสบายเพราะน้ำตกน้ำค้างเกิดขึ้นนี่ความรู้สึกเห็นตรงนี้แล้วมันก็สบายใจก็เลยเราทำจิตใจให้เป็นแบบนี้เหมือนกับเราได้สัมผัสกับน้ำค้างตอนเช้าเห็นดอกไม้มันยิ้มเย้มแจ่มใสมีผีเสื้อใช่ไหมมันดอกบัวเนี่ยกลางวันมันอยากจะออกมาไหมอยากจะบานไหมตอนบ่ายนะก็อยากจะตอนเช้าใช่ไหมตอนเช้านี่แหมรู้สึกว่าดอกบัวสดใสเหลือเกินไอ้นี่ก็สมมติออกมาไม่แตกต่างกับชีวิตเราควรตื่นเช้าเนี่ยเรามีพุทโธวะพุทโธเป็นที่พึ่งพุทโธยิ้มพุทโธสบายใจไม่มีพุทโธแล้วมันก็เหมือนดอกบัวน่ะดอกไม้มันยิ้มไม่ได้บานไม่ได้ แต่แม้เพราะฉะนั้นเราต้องบานที่ใจยิ้มที่ใจมันหน้าตาจะสดใสถ้าใจยิ้มไม่ได้ใจมีความทุกข์ที่โน่นก็ไม่ชอบนี่ก็ไม่ชอบเหมือนมาวัดเนี่ยไอ้นั่นก็ไม่ดีหมดเลยทุกอย่างในตรงมองต้นไม้มันเยอะเกินไปนะใช่ไหม คนโน้นคนนี้ก็เยอะแยะมาเนี่ยนักบวชก็เยอะวันนี้มันวุ่นวายหมดเนี่ยใช่ไหมเราไม่ถามใจตัวเองเพราะใจมันงุนงิดมันหมดเราต้องถามใจตัวเองว่าฉันมาสถานนี้ฉันมาเพื่ออะไรเหมือนไปวัดเนี่ยไปเพื่ออะไรไปห้างไปสถานที่น้ำตกฉันไปเพื่ออะไรต้องถามต้องมีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะควบคู่กันไปสติระลึกรู้ว่าฉันทำอะไรความนึกคิดทำอะไรสัมปชัญญะพร้อมตัวร่างกายแต่งชุดสีอะไรมันก็มีสติสัมปชัญญะก็จะเดินจะเดินจะนั่งจะทำอะไรก็มันก็เรียนรู้ตรงเนี้ยภายนอกจะไม่เรียนรู้ภายนอกไปมากขึ้นก็มันก็เกิดสติมากขึ้นมันก็เกิดความสงบ สงบอยู่ที่ใจเริ่มแล้วความเย็นเริ่มปล่อยละปล่อยวางได้แล้วนี่โน่นก็ไม่ชอบนี่ก็ชอบฟังหูฟังตาเนี่ยเราก็มาทำสติมากขึ้นมันเรียนรู้ให้ผลมากขึ้นมีความสงบความเย็นก็อธิขานหายไปไม่มีสติสัมปชัญญะมีสติมากขึ้นรู้กายรู้ใจตัวรู้มากขึ้นก็สว่างสงบจากที่เราลองก็เย็นสบายเริ่มแหละเหตุผลมันตามมาแล้วอ๋อที่เราขาดสติโน่นก็ไม่ชอบนี่ก็ไม่ชอบตั้งแต่ในวันเขาจัดดีอะสถานที่เราก็ถามคนอื่นก็ได้หน้าตาทำไมยิ้มแจ่มใสถามว่าเข้ามาแล้วสบายใจไหมก็จะบอกว่าสบายใจก่อนจะเข้ามานี่มาอีกโลกหนึ่งนะพระราม5เนี่ยข้างนอกเนี่ยขออภัยนะเราร้อนไปหมดเลยต้นไม้ก็ไม่เคยมีรถก็วิ่งกันหนูสถานวันไหวเสียงดังเนี่ยฟันพิษก็ดีใช่ไหมแต่มาได้สู่สถานที่ต้นไม้ที่วัดมันเปิดกว้างเหลือเกินแต่ใจเราเปิดไหมวัดเปิดกว้างแต่ใจเราปิดเราไม่เปิดออกนอกวัดโอ้โหใจนี่เปิดหมดเลยไม่เคยปิดไปเลยใช่ไหมมันนกออกจากกรงก็ขออภัยนะแน่เพราะฉะนั้นเรามาเปิดให้กว้างเราจะปิดไปอย่ามีวงเล็บทางวงเล็บก็บอกแล้ววงเล็บมันก็ปิดคลื่นนะปิดคลื่นธรรมะจะเปิดเพลงอ่ะสมมุติให้ฟังนะอันนี้เราก็ปิดคลื่นเพลงถูกสันเหหาก็มาเปิดคลื่นธรรมะธรรมะสว่างใจก็ดีมาเปิดธรรมะบ้างจากร้อนมาอบอ้าวเข้ามาวัดปุ๊บเห็นต้นไม้อะไรครูบาอาจารย์จัดไปมีคนเดินยิ้มแย้มแจ่มใสก็อบอุ่นธรรมชาติเป็นธรรมะช่วยปัดเป่าให้เรามีความสุขเกิดขึ้นในใจของเราลองคิดดูให้ดีว่ามาสถานที่นี้แล้วเนี่ยมันร้อนตรงไหนมันเย็นตรงไหนเราควรทำอะไรบ้างให้มีสติสัมปชัญญะมันจะได้เรียนรู้ชีวิตปัจจุบันนะอดีตเราเรียนไปแล้วผิดหวังสมหวังชอบไม่ชอบมันวุ่นวายหมดใช่ไหมอันนี้เรามาสู่โลกุตระโลกีเราสู้มาแล้วโลกีโลกที่กว้างใหญ่อะมันก็วุ่นวายไม่มีเงินออกจากบ้านไม่ได้แต่นี้ไม่มีเงินก็สามารถทานข้าวได้
นะไม่มีเงินแล้วมาทานข้าวที่ทานข้าวได้ใช่ไหมทานข้าวก็ไม่ได้เสียเนี่ยเปิดเทปหลวงพ่อมาเช้าเนี่ยเราบอกให้ฟังนักบวชปฏิบัติให้ฟังให้ฟังเกิดสติปัญญาเอาไปใช้บ้างความสะอาดบริสุทธิ์สงบเกิดขึ้นน่ะหลวงพ่อจะเตือนน่ะทานข้าวยังไงมีสติสัมปชัญญะไม่ดังเกินไปไม่เคี้ยวดังเนี่ยสอนพิสุทธิ์สามเณรเนี่ยเคี้ยวดังเกินไปมองได้มองฝาขอดบาทก็ดียกพยัญชนะขึ้นมามันสอนธรรมบัตรพูดดีเราควรทำเอาไปใช้บ้างชีวิตปัจจุบันมันไม่เคยความสะอาดไม่เคยทำให้เรานี่เกิดโทษเลยใช่ไหมมันต้องมาพุทธกาลเหมือนกันความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญพระพุทธเจ้าสอนสมถะวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาความสงบสะอาดมาจากมลทินภายนอกก็ดีไม่ใช่ว่าสมถะวิปัสสนาติดดินไม่ทำอะไรเลยปล่อยผมลกลงลังเสื้อผ้าไม่ซักเราบอกสมถะวิปัสสนาคุยไม่หยุดอย่างเงี้ยนั่นอะไรไม่ใช่สมถะโลกีโลกสมถะวุ่นวายสมถะวิปัสสนาโลกุตระจะต้องกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดก็มีศีลมีธรรมนั่นเองศีลห้าก็ดีทำสถานที่ให้สะอาดเขาบอกว่าถ้ารอบๆไม่สะอาดบ้านไม่สะอาดเราจะไม่มีธรรมรักษาก็หมายว่าเทวดาก็ไม่รักษานั่นเองเทวดาก็บินหนีหมดมีเคยเห็นไหมกินเหล้าเมายาบ้านนั้นทะเลาะกันหนูเช้าจดเย็นนะพรุ่งนี้ตื่นมาปุ๊บนี่นั่นแหละที่ว่าไอ้ที่เอาโลมันติดกันนี่ไม่โลมันติดแล้วก็ต่ออีกกินเหล้ามั่งอะไรมั่งอ่ะสองคนก็ต่ออีกเล็กเดียวก็เมายันพรุ่งนี้เช้าเมาต่อไปแล้วเนี่ยแล้วชีวิตนี่จะมีความเจริญก้าวหน้าไหมฮะทะเลาะกันแล้วเทวดาเขาจะอยู่ได้ไหมเทวดาเขาชอบสงบเทวดาเขาชอบผู้มีศีลมีธรรมสะอาดแต่เทวดาก็ไม่เปิดเผยเขาก็มีศีลมีธรรมคนที่จะไปเทวดานะเป็นมนุษย์แล้วเทวดาแล้วในที่สุดคือหลุดพ้นก็ต้องอาศัยกายสะอาดวาจาสะอาดมีศีลห้านั่นเองวางๆก็กลับไปบ้านก็พิจารณาที่กายบ้างสติสัมปชัญญะเราไม่เคยกราบพระก่อนนอนก็กราบบ้างอาทิตย์สองอาทิตย์แหมรู้สึกว่าถึงหมอนก็ถึงหลับพอดีใช่ไหมอันนั้นมันก็ลืมอดีตไปแล้วเอาปัจจุบันบ้างต่อไปนี้ต้องกราบพระสักสามครั้งถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ก็กราบนอนก็ฝันดีแหมฝันเหมือนก็เห็นผู้มีศีลบ้างฝันติ่งดีๆนี่โอ้บาปก็ทำบุญก็ไม่ทำพระก็ไม่กราบนั่งสมาธิก็ไม่อยู่อย่างเงี้ยไปอาทิตย์ตรงนี้เป็นเดือนเป็นไงฝันลายไหมหัวใจสับสลายนะฝันมารถชนกันเอาเลือดเต็มไปหมดเลยฝันว่าโยมมาทูตโยมบาลจะมาขอชีวิตอีกแล้วนะโอ้งานนี้ตื่นมานี่หัวฟูเลยตายเลยฉันอยู่ไม่ได้ฉันต้องไปวัดแล้วแล้วไปถามตายายเนี่ยที่เขานั่นเลยไหมเป็นไงแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แล้วไปถามคนที่รู้ก็โอ้มันต้องไปตักบาตรทำบุญนะแผ่เมตตานะเจ้านี่เขามาทวงแล้วก็ไปถามคนที่ไม่ดีเหมือนกันว่าไงคนก็ไม่เข้าใจธรรมะนี่โอ้โหนี่ฝันลายนี่เจ็ดวันจะตายเนาะตายงานเนี่ยตายไปเลยพอไม่ถึงอาทิตย์เราตายก่อนใช่ไหมไปเชื่อคนอื่นใช่ไหมเจ็ดวันจะตายเนี่ยฝันแบบนี้หลังร้ายแล้วเกินเห็นเลือดเห็นอะไรเนี่ยมันไม่ใช่หรอกถ้ามาแก้ฝันคนที่รู้ธรรมะบ้างครูบาอาจารย์ก็ดีทั้งโลกที่เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเขามาเตือนเราให้เราตักบาตรทำบุญเราไม่เคยได้ตักบาตรเลยไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มาเตือนเราเขามาอยากได้บุญจากเราอย่างเงี้ยฝันเรียนปู่ย่าตายายก็ดีฝันคนโน้นคนนี้อย่างเงี้ยที่เส้นไปเนี่ย บางคนนี่โอ้เราฝันร้ายเป็นไม่เป็นสิบางคนนะนะมาเขาฝันทำไมตายก็ตายไปเลยไหมคนที่เขารู้ว่าขอบคุณขอบใจเขาวิญญาณที่มาเตือนสติเราก็บอกเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งเดือนนี่ตักบาตรครั้งเดียวบางทีไม่ได้ตักเลยมีแต่งานมีแต่งานกับเงินศึกษาเราเรียนทำงานใช่ไหมบางคนนี่ออกแต่เช้าเลยมันนกแหละเนี่ยอยู่กับนกเนี่ยมาทำรังที่เดินจงกรมอ่ะข้างบนอ่ะเดินจง
มันทำรังอ่ะนกกระหลอดนกอะไรแล้วก็นอนที่ใต้ข้างๆต้นสาระน่ะต้นข่อยบางทีก็มาสองมาตัวเดียวอ่ะมาพอส่องไฟมันก็ทำไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็ว่าเหมือนว่าเราเป็นเพื่อนกันเรารู้จักกันแล้ว ว่านี่คนรู้ว่านี่มีศีลไม่ทำก็ไม่ทำอันตรายเอาไปนอนบ้านที่คนใจร้ายไหมโอ้โหสบายเลยอาหารนี่มือนี่สบายเลยจับเลยต้องคืนไหมกินเหล้าผัดเผ็ดสบายไหมนี่ก็ สร้างบาปต่อไปสร้างดับต่อไปและนี่เราก็สร้างเมตตาเขาก็ปลอดภัย ปลอดภัยนี่ก็เนี่ยก็คงอีกไม่นานก็ออกลูกออกหลานแล้วก็ไปสร้างหลังดีด้วยฝนตกฟ้าลองสบาย แล้วแมวก็บินไม่ถึงด้วยก็อยู่ที่สายไฟตรงมันมีอะไรพวกนี้ฉลาดนกก็จะอยู่ตำกิ่งไปปลายนะกิ่งไปปลายไม่อยู่ตรงกิ่งโคนหรอกใช่ไหมพออะไรมาพอเยี่ยมปุ๊บบินไปเลยตะโคนไอ้ตรงที่ไอ้ที่กิ่งโคนต้นไม้เนี่ยมันไม่ค่อยเยื่อนใช่ไหมไม่ไหวติ่มก็เรียบร้อยนะพวกนั้นต้องธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะคือธรรมชาติมันเนี่ยกรมกองหัวเนี่ยเราบอกก็เข้ามาวัดเนี่ยรู้สึกว่าเย็นเยี่ยมจำใจธรรมชาติก็น้อมมาที่ใจเราที่กายที่ใจเราเออธรรมชาติโอ้ทำมาจากร้อนก็วุ่นวายก็มาเห็นธรรมชาติปุ๊บน้อมมาที่ใจต้นไม้ทำไมมันเย็นต้นไม้ไม่เคยบ่นเลยนะความรู้สึกเอ๊ะถ้าถามต้นไม้มันอยู่ได้ยังไงเถียงกันไหมทะเลาะกันไหมก็เขาบอกต้นไม้บอกว่าฉันไม่ทะเลาะใครหรอกฉันอยู่เป็นธรรมชาติอยู่ไงฉันต่างคนต่างอยู่มันนกต้นไม้เหมือนกันชีวิตเดียวกันนะฮะนี่หลักธรรมะมันสอนเราไหมก็ย้อนละเข้ามามารีวายก็หาตัวเองนะเอ๊ะทำไมเราก็เป็นมนุษย์ด้วยกันอยู่ด้วยกันทำไมมันนะมองหน้าไม่เข้าใจกันทำไมไม่มองที่ใจ ไม่ถามที่ใจบ้างให้ต้นไม้ให้ธรรมะเราบางครั้งก็เตือนสติเราก็มาใช้โอ้อยู่ด้วยกันควรที่จะสงบถ้าเข้าใจกันนะเข้าใจกันบ้างใช่ไหมนี่ถ้าว่าเราไปคุยต้นไม้ไม่รู้เรื่องก็แสดงเราก็ไม่รู้เรื่องธรรมชาติไม่รู้ไม่คุยดังๆนะเดี๋ยวใครได้ยินโอ้โหพาไปโรงพยาบาลอีกคุดเองเองอะโอ้ต้นไม้ทำไมมันสงบดีทำไมมันอยู่นะพูดคุยกันรู้เรื่องอะไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยบอกว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งเลยมันก็อยู่แบบธรรมชาติสบายๆแต่เราทำไมนิดหน่อยก็บ่นนิดหน่อยก็บ่นเข้ามาไม่ถูกใจก็บ่นอีกแล้วอีโน่ก็ไม่ดีนี่ไม่ดีส่วนบนนั่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็บ่นอีกแล้วบ่นที่กายอาการปวดอีกแล้วเวทนาอีกแล้วยึดอีกแล้วโอ้กายปวดบางทั้งที่กายถามกายของเราไหมกายก็บอกไม่ใช่ของท่านของใครอ่ะกายไม่มีของใครมันเป็นสัจธรรมมันต้องเน่าต้องเปื่อยมันเป็นสลายไปเป็นไม่ใช่หลังยั่งยืนใช่ไหมก็ขันธ์หน้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยแล้วมันเป็นของใครล่ะกายเป็นของใครล่ะเวทนาเป็นของใครล่ะเวทนาก็ไม่ใช่ของใครใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของใครก็ไม่ใช่ของใครเลยลอยมาก็ลอยไปมาก็เราไม่ยึดอยู่ในธาตุสี่ดินลมสีมันสลายไปไหมมันจะหลังยั่งยืนไหมนี่คือนี่เรามาศึกษาหลักธรรมมาพระพุทธเจ้าบ้างแล้ววันนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสมาถ้าร่างกายเราดีจิตใจเราดีเข้มแข็งก็ควรอยู่บ้างอยู่ลองดูที่ทำไมรอบข้างทำไมก็อยู่ได้อายุมากก็เราก็อยู่ได้อายุน้อยก็เราก็อยู่ได้อายุเท่าเราก็อยู่ได้ทำไมเขาร่างกายเขาเหนือกับเราอ่ะนะมันก็ครบงาน32มันมีแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่พ้นต้องร่างกายต้องสลายไปหมดเลยแต่นี่เราถามตัวเองไม่ออกบอกไม่ถูกอ่ะเราไม่ถามใครเลยเอาแต่ใจตัวเองอ่ะฉันร่างกายดีใจไม่สู้ใจไม่สู้ก็อยู่ไม่ได้เหมือนสวดมนต์น่ะถ้าใจไม่สู้ก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ไปแล้วถ้าใจสู้สิใจสู้
ใจตั้งมั่นฉันมาสวดมนต์เพื่ออะไรก็ถามตัวเองตั้งสติสัมปชัญญะเหมือนว่าเราบวชเพื่ออะไรบวชตรงไหนสวดมนต์ตรงไหนแล้วจะอยู่ให้มีความสุขอยู่ได้ยังไงก็ต้องอดทนปวดซ้ายปวดฝาก็ขยับเอาปวดหนอปวดหนอปวดหนอกายปวดแต่ใจไม่ปวด กายปวดก็ปวดไปสิเรามาพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งเหมือนองค์พระก็สมาธิเนี่ยเอาพิจารณาว่าเรากําลังสวดอยู่สวดอยู่ก็กำลังสวดสวดแปรเนี่ยกำลังสวดตั้งสติตรงนี้มันก็สวดไปก็เพลินไอ้ที่ปวดก็หายไปไอ้นี่สวดไปเดินไปก็ปวดมองโน่นมองนี่มันมองสื่อแล้วก็ขาดสติถ้าสวดผิดตัวถูกไหมสวดไปก็มันก็สถาก็ไม่เกิดแต่ถ้าพุทธธรรมประสงค์เนี่ยจะทายอยากจะมาสวดมนต์นี้ว่าก็หายไปคนนอนก็ลุกคนนี้ก็ลุกเอาคนอื่นเป็นที่พึ่ง เอาคนอื่นเป็นตัวยึดเป็นหลักแล้วจะอยู่ได้ไหมลองเอาไปคิดพิจารณาดูเป็นการบ้านเวลายังมีอยู่เวลาของเรายังมีลมหายใจก็เข้าออกเวลาของเรายังมีอยู่มีความหมายอยู่แต่ถ้าตามใดเมื่อวาน ท่านมาท่านฝืนหมดลมก็หมดความหมายหมดความรู้สึกแล้วตามใดยังมีลมหายใจเขาออกอยู่จะสูงต่ำดำขาวจะเป็นใครมาจากไหนเหนืออีสานใต้จะเป็นอายุน้อยอายุมากยังมีความหมายอยู่ตามใดถ้าหมดลมอะไรก็นั่นแหละจะหนุ่มสาวแค่ไหนก็หมดความหมายหมดที่พึ่งทางใจของเราใครไปสวดมนต์ให้ฟังใครไปปลูกเข้ามาทานข้าวใครพูดคุยก็ด้วยความสงบเฉย ลองคิดด้วยดีทบทวนฟังแล้วคิดพิจารณาสติสัมปชัญญะสติเลือกรู้เลือกได้สัมผัสพร้อมทั่วร่างกายเรามีศีลมีธรรมไหมสติเลือกรู้ว่าสงบตอนไหนสงบที่กายที่ใจไหมหรือสงบอยู่ที่ลมเข้าลมออกนั่งเพื่อทำจิตทำใจไปด้วยหายใจเข้าภาวนาว่าผู้หายใจออกภาวนาว่าโทหายใจก็ หายใจก็อยู่ที่ปลายจมูกหายใจก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าก็สั้นก็นึกรู้ออกยาวก็นึกรู้หยาบละเอียดอยู่ที่ลมเข้าลมออกรู้กายรู้ใจนั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดก็ปฏิบัติทําจิตทําใจฟังไปด้วยการฟังก็เกิดสติปัญญาการมองก็เกิดสติปัญญาใช่ไหมการเห็นการฟังเนี่ยฟังไปก็มีสติตามรู้ตามเห็นก็บอกแล้วจากที่ร้อนมาไม่ก็มีศรัทธา อ่ะรู้กายรู้ใจอดทนกันไปต่างตติอ่ะพระพุทธเจ้านะสิ้นไปแล้วนิพพานไปแล้วแต่ธรรมะยังไม่นิพพานธรรมะยังอยู่คู่กับธรรมชาติต่อไปพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีเมตตายอมทุกข์ทรมานบวชมาที่นี่จากบ้านมาแล้วจากวังมาเนี่ยมาจากโน่นกรุงกุลบินพัทธ์ มาทั้งนี้พุทธกยาเนี่ยเป็นร้อยหรือพันลียังคิดสิมาตอนหัวค่ำพระธรรมยามต้องทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยรู้ไหมพระองค์จะบรรทมเนี่ยฟังดนตรีนะไม่ก็แต่งตัวสวยก็ไปบรรทมบรรทมไม่ได้เลยพระองค์นี่ไปเที่ยวพัดเมืองมาแล้วเห็นคนเกิดแก่เจ็บตายนี่อะไรธรรมนาก็นิมิตมันติดมาติดนะว่า เราอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ต้องตายตัวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไม่ชอบก็เห็นสมณะสมณะตรงนี้ตรงนี้โกนผมเนี่ยสมณะแล้วก็ห่มผ้าแบบนี้นั่งสงบตรงนี้อันนี้คือตรงนี้เราสนใจก็ออกอยู่ไม่ได้นี่เล่าให้ฟังเป็นตาหอนใหม่ๆก็เล่นดนตรีสวยนางฟ้าเลยนะ พอออกมาอีกทีนี่โอ้นางฟ้ากลายเป็นนางขวาขวาโน่นขวานี่ละเมอพบพบนอนน้ำลายน้ำยืดไหลน้ำลายไหลโกงเงินคุงคังคุงคังอ่ะนอนไม่เรียบร้อยนี่ป่าช้าป่าชัดนึกในใจโอ้นี่ป่าช้าป่าชัดเนี่ยอุทานนึกในใจโหนี่ป่าช้าก่อนจะเข้าไปนางฟ้าสวยเสียงเพราะเล่นดนตรีพอออกมานี่โหนางฟ้าหายไปเป็นป่าช้าป่าชันคิดดิไอ้ที่ความสวยหมดเลย นอนก็ผมยุ่งเหยิงหูนอนกายกันโกนคอกแล้วเป็นไงฮะนี่อุทาหรณ์สอนใจนะองค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วไหม
จากบ้านจากเรือนมาเหมือนเราใช่ไหมเรายังไม่สลดเลยขออภัยนะก็เคยอยู่ทางโลกมาก่อนนอนเนี่ยโอ้โหผมยังได้อาบน้ำเนี่ยหล่อไม่เลิกเลยได้ไงพอตื่นเช้ามันส่องกระจกนี่เนี่ยหล่อไม่เลิกเลยเนี่ยนะไอ้ที่ฝัดแป้งหายหมดแล้วนะโอ้โหเนี่ยนี่เราเนี่ยเคยนึกไอ้ผมมันก็ไม่ยุ่งเหยิงมากบางคนนี่หูยุ่งพวกยุ่งมากเลยเราไม่ได้เงินอันนี้ก็ผมนี่หวีดีๆเนี่ยไม่ได้ใส่หมวกเพราะตื่นเช้ามานี่โอ้น้ำลายก็มันคราบอะไรมันมีนะแล้วจับหน้าเคยนั้นมันเนอะหนะหมดแล้วเคยมันนี่ก็กระจกหูกระจกมันหลอกมันไม่ใหม่ก่อนนอนกระจกมันหลอกพอตื่นนอนเช้าเนี่ยกระจกมันหลอกเราเพราะ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 ตื่นนอนเช้าเนี่ยกระจก
ไม่ได้สลดอะไรใช่ไหมเอาพวกนี้ก็เหมือนกันนะเหมือนเดิมเนี่ยเดี๋ยวที่นั่งก็เหมือนกันเนี่ยเคยของโลกเห็นหัวฟูเลยผู้หญิงเนี่ยขออภัยนะโอ้โหไปที่ชอบที่ชอบตัวนึงนึกจะสวดมนต์เนี่ยโดนด่ายบอกโอ้ไปที่ชอบที่ชอบบอกไปไหนนะอ้าวนี่เราเป็นนางฟ้าแล้วเราตื่นนอนตอนเช้านี่โอ้โหนางคว้านะขวาโน่นขวานี่นั่นไหนบอกเนี่ยผมนี่ก็เจอกันคิดดิแล้วบอกว่าเรามาคุยว่าถ้าเป็นไงผมเป็นไงก็ตอกกระจกดูสิโอ้โหตกใจใช่ไหมรีบวีเลยเนี่ยนั่นแหละใช่ไหมมันหลอกเรามันหลอนมาหลอกหลอนนะฮะแต่เราก็เรื่องธรรมดาผมฟูก็หวีใหม่แค่นั้นจบอาบน้ําแต่งตัวหล่อสวยเหมือนเดิมก็อยู่เงี้ยกี่ปีแล้วมันหลอกเราตอนเนี้ยหลอกเราตั้งแต่อายุ13 14เนี่ยตอนนี้ยังหลอกอยู่เนี่ยหวีผมอะไรก็หล่อมานานสวยมานานเนี่ยทั้งๆที่นางสารนะผมมันสองลายเนี่ยหลายเสือก็บอกประเภทที่ต่างจังหวัดนะโหเจอกันเป็นหนุ่มๆอ่ะผมมาเจออีกทีนี่เออตอนนั้นเจอไอ้ผมมันสีเดียวใหม่นี่ผมมาเจออีกทีนี่หลายเสือเนี่ยเออหลายเสือเหมือนกันทำไมเนี่ยลายครามเลยมั้ยโหศักดิ์สิทธิ์ตัวแกร่งเลยมาเจอกับปู่ก็ปู่มาเจอหลายเสือใช่ไหมฟันก็หายผมก็งอกเป็นไงใส่แว่นนี่ลุงทีกันใช่ไหมนี่มันหลอกเราเนี่ยมันเนี่ยมันหลอกตั้งแต่เด็กมันจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวลองคิดไปดีมันหลอกเราจิตเป็นนายแล้วมันสั่งเราเรื่อยสั่งมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วก็สั่งกระทั่งสุดท้ายลาก่อนนะลาเข้าโรงก็ไปนั่นมันสั่งกันตั้งเข้าโรงเนี่ยให้เข้าวัดไม่ไปวัดกลัววัดน่ากลัวมากเลยไม่ไปวัดมีอะไรน่าดูมั่งบ้านเนี่ยน่าดูนั่นมาสั่งเราไม่ไปวิกไปโน่นไปห้างไปอะไรแล้วไปเที่ยวนั่นดีกว่าวัดน่ากลัวมากแล้วสุดท้ายมันก็สิบอกว่าน่ากลัวมากเลยไม่อยากไปเดี๋ยวตายเจอกันที่วัดใช่ไหมว่าไม่ตายใช่ไหมมันก็หลอกเรายังไม่ตายใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็ตายแล้วเขาจะเอาไว้ที่บ้านไหมแม้โรงพยาบาลยังไม่ไหวเลยให้เงินเท่าไหร่ก็ไม่ไหวนะไปเกะกะที่โรงพยาบาลเขาใช่ไหมบ้านรักแค่ไหนก็ถามดูได้ถามพ่อแม่ถามใครถ้าตายเนี่ยโหอยากให้อับนี่ไปวัดเลยเออถ้าบอกเนี่ยเอาไว้ที่นี่เนี่ยเอาไว้เป็นเดือนก็มีใครบ้างมีใครรับบ้างไอ้ตอนไม่ตายโอ้มากอดมาอะไรมาโอ้อยากโน่นขอนี่เงินทองเนี่ยบอกรักวันละหลายๆนะแล้วตายนี่บอกรักไหมใครบอกรักบ้างบอกรักวันละสามเวลาเพราะตายปุ๊บเนี่ยช่วยให้เราสะดุ้งไหมถ้าเราเรียนรู้เรื่องธรรมะบ้างเป็นศาสนาบ้างอ๋อเราต้องสะดุ้งตั้งแต่มีชีวิตอยู่ทุกนาทีมีความหมายคุณค่าดำเนินชีวิตใช่ไหมแต่ถ้าหาว่าทุกนาทีเนี่ยเราปล่อยเปล่าละเลยเป็นผู้ประมาทเนี่ยมาอัปมณ์อัปมาโทมัจจุโดประทังเนี่ยความประมาทเป็นหนทางแห่งหายนะหรือความตายนั่นเองแล้วประกอบด้วยอัตถิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งของตนเราต้องมีความอดทนกับการต้องมีเป็นที่พึ่งของตนมีพึ่งตนแล้วก็ไม่ประมาทนะวิริยเตตุกุมาเจติเนี่ยบุคคลลงทุกข์ได้เพราะความเพียรใช่ไหมอันนี้เราก็ทำตรงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ซึมซับเอาธรรมะซึมซับ
วันนี้ใจมันก็ว่าธนาคารใจอ่ะทั้งโลกเราไม่ต้องธนาคารใจนี่ก็ต้องมีธนาคารบุญบ้างสะสมไปวันนี้จะมาหน่อยอากาศพระก็สร้างบารมีตักบาตรก็สร้างบารมีเป็นฐานบารมีใช่ไหมรักษาศีลห้าศีลห้าศีลนี่ทำให้เราสวยงามใช่ไหมทานทำให้เราเป็นพกทรัพย์ให้ร่ำรวยมีทานก็มีศีลมีศีลก็ยังไม่พออีกหน้าตาสาสวยจะขัดปัญญาเคยได้ยินไหมเห็นไหมไม่เอาหน้าตาดีอะไรดีนี่รู้สึกว่าความนึกคิดนี่สู้คนหน้าตาไม่ดีไม่ได้เลยเรียนก็สู้ไม่ได้บางคนก็สมก็หน้าตาเรียนหน้าตาดีก็เรียนดีเขาสร้างมาทานศีลภาวนาก็มีหมดไงบางคนนี่ก็รวยนะแต่ไม่สวยไม่หล่อปัญญาดีอะไรเนี่ยก็ไม่ครบนะบางคนก็มีฐานศีลภาวนา มองแล้วรู้สึกมันดีหมดเลยบางคนก็หน้าตาไม่รวยหน้าตาดีปัญญาไม่ดีนี่มันมีตรงนี้เนี่ยอันนี้เรามาตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าอยากให้ได้ดีชดเชยเมื่ออดีตชาติเราบอกไม่ต้องถอยหรอกแต่มีความรู้สึกว่าไอ้ที่เราสู้เขาไม่ได้เรียนก็สู้ไม่ได้เรียนจบก็สู้ไม่ได้ทำงานสู้ไม่ได้เนี่ยเราต้องมองตัวเองเลยเมื่อชาตินี้เรายังไม่ตั้งบัตรทำบุญเลยแล้วพระชาติหน้าเราจะสู้เขาได้ไหมเรายังหนักเลยเนี่ยมันย้อนไปที่อดีตชาติเอาอ่านพระไตรปิฎกมั่งฟังครูบาอาจารย์มั่งโอ้ขอให้ใส่บาตรเราก็ไม่อยากจะใส่บ้างไม่ใส่บ้างใช่ไหมให้ทำทานก็ไม่อยากจะทำบ้างไม่ทำบ้างไปถือศีลฟังธรรมบ้างนิดหน่อยพอแล้วใช่ไหมไม่เอาจริงเอาจังให้นั่งสมาธิก็ถอยหน้าถอยหลังเอาบ้างนิดหน่อยใช่ไหมมาชาตินี้โอ้เราได้อย่างนิดหน่อยเราก็ภูมิใจมีครบการ12อันนี้เราก็ชดเชยถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องธรรมะบ้างพอเราต้องชดเชยกับชีวิตเราเมื่ออดีตชาติเราไม่เพอร์เฟกต์เราสู้เขาไม่ได้แต่คนที่เพอร์เฟกต์ในชาตินี้แต่ยังประมาทอยู่ไปชาติหน้าฉันก็ต้องรวยต้องเรียนเก่งต้องตระกูลสูงต่อไปก็ยิ่งกว่าเราอีกเขาประมาทเรามาอ่านพระไตรปิฎกหรือฟังธรรมะพระพุทธเจ้าเศรษฐีถ้าไม่สร้างคุณงามความดีก็ไปเป็นคนจนเราเผื่อเป็นลูกน้องคนจนเนี่ยที่มาอยู่เศรษฐีลูกน้องมีฐานศีลภาวนาทำแล้วก็ไปสู่สุคติเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มาเป็นเศรษฐีคนที่เศรษฐีประมาทฉันไม่ทำมากหรอกแต่คนจนทำได้สถานทำมากไปสุดก็มาเป็นคนใช้เศรษฐีจะถอยไม่ได้ถ้าถอยแล้วจะหนาวถอยทำใจไม่ได้องค์มาก่อนเราเป็นเจ้านายทำไมต้องมาเป็นลูกน้องใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าอานนท์อย่ารู้เลยอย่ารู้ว่าอดีตชาติเลยบอกทำไมพระเจ้าค่ะถ้ารู้จะบอกเมื่อกี้ตอนต้นรู้แล้วจะหนาวรู้แล้วทำใจไม่ได้ก็มีภิกษุรูปหนึ่งนะก็ไปอ้อนวอนพระเจ้า การแต่องค์พุทธเจริญก็มอมขอรู้อดีตชาติว่าเป็นยังไงชาตินี้เพอร์เฟกต์ได้บวชได้บวชเป็นพระไปอะไรแล้วแล้วเมื่อนั่นแหละบอกยาเธอจะรู้เลยถ้ารู้ทำใจไม่ได้อย่างบอกเมื่อกี้เนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าพุทธเจ้าทำใจได้จะเกิดเป็นไรนึกว่าเราต้องเกิดเป็นคนรวยหรือเป็นลูกคนที่มีหน้ามีตาคิดว่าอย่างนั้นนะก็อยากรู้อยากเห็นเลยพระองค์ก็จัดให้เลย จัดให้เลยจัดเต็มๆเลยเธอจงฟังนะแต่ต้องน้อมสติฟังนะเมื่ออดีตชาติพระเจ้าองค์นั้นองค์นั้นเนี่ยถ้าเธอเกิดไม่ทำอะไรเลยเพราะเป็นการใช้กรรมเกิดไปเลยอะไรพระเจ้าว่าเธอเกิดเป็นสุนัขเล่ร่อนด้วยไม่ใช่สุนัขที่เขาเลี้ยงด้วยโหใหม่นั่งตัวตรงพอรู้สุนัขเล่ร่อนนี่นั่งไปยืดไม่ออกแล้วนั่งคอตกเลยเนี่ยไอ้ที่เขาทำใจได้หรือเป็นไงไอ้นึกว่าจะเกิดที่ดีๆที่ไหนได้เธอเป็นสุนัขเล่ร่อนแน่นอนตามถนนนะมันอดอยากไหมสุนัขในวัดเราเนี่ยโอ้เหมือนก็มีศีลไม่ทำกินอิ่มนอนหลับผมคิดสิพอเผอได้มาฟังสวดมนต์ด้วยก็นั่งนอนใช่ไหมฟังใช่ไหมเนี่ย
แมวหมาตุนักที่นี่อะไรที่ว่านกอะไรเนี่ยลุมนักก็ดีแมวนกก็ดีทุกอย่างใช่ไหมก็เหมือนมันก็อยู่ในศีลในธรรมแล้วถ้านกไปเล่ร่อนในข้างนอกก็โดนยิงตายไหมตุนักเหมือนกันแมวเหมือนกันเนี่ยอาตุโมนะอย่างน้อยก็มีข้าวกินอาหารกินในวัดแล้วตุนักเล่ร่อนเนี่ยมันแล้วนอนยังไงเมื่อนอนนอนก็ดีกินก็สายอ่ะแล้วมันสะอาดไหม เนื้อตัวก็สกปรกคิดดิไม่สะอาดเนี่ยแล้วสุนัขที่วัดได้เป็นไงสุนัขเขาเลี้ยงเป็นไงแมวเป็นไงมันนอนก็นอนดีๆเมื่อที่นี่ถึงก็จะไม่นอนบนไม้มันเส้นนอนกระปูนอ่ะปูนที่นี่ก็กวาดประจำนะเดี๋ยวสามโมงครึ่งเนี่ยสามโมงก็เคาะระฆังแล้วปัดกวาดพี่ถูกทำเลนบางตกไปกลางมาช่วยกันปัดกวาดสี่โมงเดินจงกรมห้าโมงก็กลับที่พักแปดน้ำแล้วก็ ใครๆใครไม่กลับก็ใครที่อยากบวชต่อตินแปดก็ห้าโมงแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับที่พักลุมน้ำเสร็จก็กลับที่พักก็มีเวลาอยู่แล้วอาไปอาบน้ำเสร็จแล้ว19:00 น.ทุ่มหนึ่งมาฟังสวดอภิธรรมครูบาอาจารย์หลวงพ่อตะหนองใครไม่เคยเห็นเนี่ยสวดไม่ทำแปลเพราะจะตายพระทั้งสวดเนี่ยเพราะใช่ไหมมันเกิดทรมานเนี่ยอาพอเสร็จแล้ววันนี้ วันนี้เป็นวันโบสถ์สวดบรรพะก็เลิกช้าหน่อยอาจจะมีพระเทศบาลีถ้ามีพระเทศก็มาสวดมนต์ที่หลังทำก็ตามตารางเขาเราหน้าที่ยังไงหน้าที่ฟังตรงนี้ออกฟังหน้าที่ไม่พูดคุยดีแล้วอนุโมทนาไม่เล่นโทรศัพท์เพราะหน้าที่มันหมดไปแล้วพอเสร็จนี้ก็ไปล้างภาชนะเสร็จแล้วก็นั่งคุยเป็นที่เป็นทางรู้หน้าที่ของเราเสร็จแล้วก็มาสวดมนต์มีครูบาอาจารย์มาเป็นว่าเที่ยงครึ่งเนี่ย เราไปล้างเนี่ยเดี๋ยวเลิกเนี่ยประมาณ12:00 น. เราไปล้างเนี่ยครึ่งชั่วโมงเสร็จไหมขออภัยที่มีศีลหน้ามีแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำก็ไรอยากจะมายืนสมาธิยืนสมาธิตวนบนกับมีครูบาอาจารย์สอนเราก็อยู่แต่เรามีธุระกลับบ้านเราก็กลับไม่ผิดไม่ใช่ไหมห้ามไปนะอยู่ที่นี่นะโอ้ไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นนะนั่นแหละนี่หน้าที่ใครหน้าที่มัน แต่เฉพาะภิกษุสามเณรนักบวชที่อยู่ในที่นี้ต้องทําหน้าที่เขากลับบ้านจะกลับตามเขาไม่ได้เราต้องรอที่ห้าครึ่งนะเห็นไหมเว้นไว้แต่เราเขาโทรศัพท์มาฉุกเฉินมาญาติพี่น้องป่วยก็อายุโรงพยาบาลก็มาลาเสียงฉุกเฉินอันนั้นได้ไม่ใช่ว่านึกจะลาก็ลาไม่ใช่เขามีระเบียบ ถ้าคนโน้นก็จะลาก็จะลาลาตรงไหนก็ได้ไม่ใช่เราต้องศึกษาระเบียบนะไม่งั้นก็ไม่เป็นระเบียบใช่ไหมนั่นแหละนี่พูดระเบียบให้ฟังว่าเราควรรู้หน้าที่ของแต่ละคนเหมือนทางโลกเหมือนกันเอาไปใช้ได้บางคนไม่มีระเบียบเลยมาบวชมาบวชที่นี่3 วัน7 วันเราบวชเรื่อยๆมาเรียนรู้เรื่องระเบียบที่นี่ก็บอกเมื่อกี้เนี่ยเวลาเป็นช่วงๆไปเราเคาะระฆังตรงนี้ตรงนี้ เราเรียนรู้ตรงนี้ปุ๊บก็ไปใช้ถ้าคนที่ไม่เคยมีระเบียบก็เหมือนทานข้าวเนี่ยทานข้าวไป6ไปคุยกันไปเนี่ยโอ้เราควรจะคุยนิดหน่อยไม่6ข้าวไม่6ไม่เกี่ยวดังฟังครูบาอาจารย์สอนมีระเบียบตรงนี้ใช่ไหมก็ไปใช้ที่บ้านไม่เคร่งเครียดนะโอ้เราได้วิชาที่นี่ไปปุ๊บนี่ใครทานนี่เสียงดังมองหน้าเลยดุเลยไม่ใช่ต้องดุเตงว่าตัวเองอันนั้นเคร่งเครียดแต่ไม่ใช่ ปฏิบัติให้เกิดสติปัญญาเอาไปใช้ที่บ้านไปปุ๊บรักษาความสะอาดทั้งกายทั้งใจพวกเขาเสื้อผ้าทรงผมยังไงรักษาความสะอาดแล้วใช่ไหมเราทํายังไงเนี่ยปัดกวาดยังไงล้างห้องน้ํายังไงไปถึงบ้านปุ๊บคนโน้นก็ไม่ทําคนนี้ทําบ่นอยู่นั่นเนี่ยมาเขาก็ยิ่งมาบวชยิ่งบ่นมาบวชยิ่งบ่นแล้วมาบวชทําไมนะขออภัยนะใช่ไหมอันนี้ก็ใครไม่ทําช่าง เอาวิชานี้ไปใช้หลวงพ่อจะลองเคยเตือนเตือนตัวเองติดตัวเองเอาไปใช้ใครไม่ปัดกวาดช่างเขาช่างใจช่างใจกูโถกูโถวะเอาใครไม่ล้างห้องน้ําช่างเขาใครคุยช่างเขาเราไม่คุยเราปัดกวาดทําให้เห็นเช็ดถูให้เห็นล้างห้องน้ําเราก็ได้บารมีของเราเป็นผู้นํานําตัวเองก่อนก็ทําอย่างนี้เรื่อยๆอันนี้เอ๊ะไม่มาก่อนได้คุยเก่งว่าเก่งอะไรบนจู้จี้ทำไมมาเป็นคนใหม่แล้วนะ ให้มาเป็นลูกพุทธเจ้าเรา ไม่พูดไม่คุยแล้วทำให้ดู
อันนี้สอนแบบสอนด้วยความเงียบสอนด้วยการกระทำคือทำให้ดูแค่นำตัวเองก่อนนำตัวเองว่าอย่างนี้ปุ๊บเขาก็เออไปบวชเนี่ยทำให้คนเฉยได้ทำให้คนสะอาดได้ทำให้ไอ้ที่คนไม่เคยมีระเบียบอะไรก็สอนให้คนมีระเบียบได้ใช่ไหมเขาก็เริ่มละมีความรู้สึกโอ้มันแปลก ก็อาจจะมาถามเราคุยเราก็บอกได้เราไม่ได้สอนที่วัดสังฆทานเราครูบาอาจารย์ก็ตั้งระเบียบไว้โอ้ใครสอนตัวเองติดตัวเองแล้วทําหน้าที่ของตัวเองให้ครบมีระเบียบตรงนั้นตรงนั้นนั่นแหละถ้าอยากรู้อยากอะไรเขาก็มาศึกษาหรือว่าเขาก็ทําตามที่นั่นใช่ไหมนี่สอนในการเฉยสอนให้เขารู้ว่าโอ้เราควรทําตัวเอง ลองไปใช้ดูที่นี่สอนให้รู้หน้าที่ของตัวเองสวดมนต์ไหว้พระพระขาวบิณฑบาตตอนเช้าเงี้ยแล้วนี่ก็มาก็เดินจงกรมเจ็ดโมงถึงแปดโมงเงี้ยพอเสร็จแล้วทํายังไงรู้หน้าที่ของตัวเองเข้าห้องน้ำก็อะไรทำตัวเองให้ดีที่สุดก่อนที่จะไปตักอาหารเก้าโมงครึ่งทำยังไงบ้างนี่รู้หน้าที่ของเราไม่ใช่ไปตักอาหารก็ไม่ทันอะไรก็ไม่ทันทั้งอย่างมันแสดงว่าเราสอบไม่ผ่านไม่ผ่านที่ใจเราเพราะเราไม่รู้หน้าที่ของตัวเองว่าบางทีลืมอาบน้ำอีกอ้าวไหมตัวเนี้ยก็เหนียวบ่นอีกแล้วบ่นให้ก็คุณได้ยินแล้วบ่นทําไมก็บ่นทําไมทําไมเราไม่รู้หน้าที่ตัวเองเราคุยทั้งหมดเวลาเรื่องคิดเจ๊ไม่รู้หน้าที่ตัวเองเราควรทําอะไรให้หมดนี่คือตรงนี้เรามาเรียนรู้หน้าที่ของทางโลกน่ะหน้าที่มันค้ําคอเราใช่มันจะเป็นลูกเรียนจบ ทำงานจบนะรู้หน้าที่อะไรบ้างรับผิดชอบอะไรรับผิดชอบทํางานมาบ้านรับผิดชอบอะไรครอบครัวรับผิดชอบกตัญญูพ่อแม่ใช่ไหมมาเลี้ยงดูพ่อแม่ทดแทนบุญคุณย้อนไปเมื่อขวบสองขวบสามขวบเนี่ยมาแล้วก็เราเลี้ยงตัวเองได้สิทำไมเราเลี้ยงตัวเองไม่ได้ทําไมต้องพ่อแม่ต้องเลี้ยงเราก่อนสอนให้เราเข้มแข็งเดินต่อแต่ก็พยุงให้เดินเข้มแข็งยืนวิ่งได้ วิ่งได้เข้มแข็งก็มาเรียนจบทํางานมีชีวิตที่ดีแหละเป็นบัณฑิตแล้วนะเป็นผู้เจริญแล้วเราก็เอาความรู้บัณฑิตในผู้เจริญเนี่ยก็มาเจริญร่างกายวาจาใจก็มาประกอบอาชีพรู้หน้าที่เราต้องทําอะไรบ้างเราไม่ก้าวไก่คนอื่นทําอย่างเดียวไม่พูดคุยไม่นินทาใครมาถึงบ้านก็ทําอย่างเดียวหน้าที่เราต้องทำตรงนี้พ่อแม่เป็นยังไงบางคนก็มาเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะไม่เกินหน้าหรอก บีบนวดบ้างถามทุกสุขบ้างว่าแม่เป็นไงพ่อเป็นไงเอาเงินให้บางทีเอาเงินให้ก็หันหลังปุ๊บก็ไปเลยเนี่ยเอาเงินมากองปุ๊บหันหลังไปปุ๊บเนี่ยได้แต่เงินแต่เราไม่ได้ซื้อใจพ่อแม่เลยพ่อแม่ก็ไม่รู้ใจลูกไม่รู้อันนั้นเขาบอกไปบอกรักคนอื่นก็ไม่บอกรักพ่อแม่เขารู้ใจลูกแต่ลูกไม่รู้ใจพ่อแม่ใช่ไหมอันนี้เราต้องมองให้ลึก ในใจเราด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าให้เงินให้ความรักให้ความรู้สึกเป็นนามธรรมพูดคุยบ้างทุกสุขดิบมันเป็นยังไงบางทีพ่อแม่นี่กอดเงินนั่งเหงาอยู่นะในดูทีวีเนี่ยลูกๆก็ไปเที่ยวกันโหบางทีไปค้างเกินบ้านเพื่อนเนี่ย แต่งงานเราจะบินหนีไปถึงไหนไปเนี่ยคิดด้วยดีนะไปกูไม่กลับเลยเนี่ยคิดด้วยดีไปพิจารณากลับไปบ้าน แล้วคิดตรงนี้ก่อนคิดไม่เชื่อครูบาอาจารย์ไม่เชื่อธรรมะพุทธเจ้าหรอกแต่เชื่อด้วยเหตุผลฟังพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะพุทธเจ้าดีอานนท์ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยใครฟังปุ๊บเนี่ยเกิดอรรถรสแล้วมันเตือนสติแล้วมันองคุลิมานเนี่ย ฆ่าคนเป็นพันๆเนี่ยแต่มาเตือนสติให้รู้กายรู้ใจเนี่ยรู้ว่าความเกิดดับของจิตใจเป็นยังไงความเกิดยังไงเกิดเป็นทุกข์เมื่อจิตเนี่ยอยากจะฆ่าคนโน้นอยากจะได้อย่างนี้พวกเนี่ยมันอยากเนี่ยตัวสมุทัยมันอยากไม่สิ้นสุดเนี่ยแล้วมันทุกข์ไหมโอ้พระดับแล้วมันสุขสบายใช้หลักธรรมะพุทโธพุทโธเนี่ยองค์ก็บอกอานนท์เมื่อองค์ขึ้นมาพอได้สติพวกก็ไม่อยากแล้วไม่อยากฆ่าอยากอะไรแล้วเจริญด้วยเมตตา
ให้อภัยจงไปสู่ไม่ถูกเถิดเนี่ยเดี๋ยวมีคุณธรรมจิตใจแล้วมาพิจารณาขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันต้องเน่าต้องเปื่อยมันต้องสลายไหมหรือถ้าที่ดินร้อนลงไปแล้วไม่สัจธรรมทุกอย่างในร่างกายนี่เกิดมาแล้วก็สลายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรที่แน่นอนอันลนเพราะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าดีได้ไงต้องเรียนด้วยเหตุผลไม่ดียังดียังไม่มีปัญญาไม่ได้ประเสริฐดีแต่ดีแบบไม่มีความคิดใช่ไหมต้องมีความคิดมีสติด้วยฟังแล้วโอ้มีเหตุไม่ผลฟังแล้วก็โอ้สินห้าเนี่ยถ้าเราไปพิจารณากายเนี่ยกายให้สงบกายไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตให้รู้ว่ากายในสวรรค์กายเป็นสวรรค์กายเป็นพรหมมีสติลองพิจารณาโอ้ไอเราที่ฆ่าสัตว์ไปหลายปีเนี่ยไอ้เจ้าว่าใจจะมีเมตตากรุณาธรรมนิดไปบอกใครเขาไม่เชื่อหรอกคนที่ไม่ฆ่าตัดชีวิตเนี่ยใจมีเมตตากรุณาธรรมมันกรุณาธรรมจากใจแล้วก็มันก็มาบอกที่กายอ๋อเราให้เกียรติที่กายเพราะให้เกียรติที่ใจแล้วใจมีกรุณาธรรมใช่ไหมนั่นแน่พอมีสติมากขึ้นรู้ที่กายมาพิจารณาที่ใจใจเป็นนามธรรมความเกิดดับโอฆ่าเขาเขาก็รักชีวิตเราก็รักเขาว่าเกิดมาขอชีวิตเรานี่เราจะให้ไหมถ้าสัตว์พูดได้นะขอชีวิตเถอะปลาก็ดีอะไรขอชีวิตเถอะถ้าพูดได้ฉันให้ไม่ได้ทำไมให้ไม่ได้ล่ะก็แลกกันไหมฉันก็ขอชีวิตมนุษย์เนี่ยเรื่องอะไรล่ะปลาปูกุ้งอันนี้เป็นอาหารของมนุษย์ฉันต้องฆ่าถ้าฟังด้วยเหตุด้วยผลศึกษาธรรมะปลาเนี่ยเขาเกิดมาเพื่ออะไรปลานกปูเนี่ยเขาเกิดมานะถ้าเข้าใจธรรมะพวกเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อให้เป็นอาหารของมนุษย์เนี่ยนะถ้าเข้าใจในเหตุผลมีสติสัมปชัญญะเนี่ยเขาเกิดเหมือนเราเนี่ย เราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมเกิดมาใช้กรรมเนี่ยกรรมดีกรรมไม่ดีเนี่ยถ้าทำกรรมดีก็วันนี้ก็อุโบสถศีลทำจิตทำใจนั่งสมาธิสวดมนต์เป็นกรรมดีไปภายหน้าถ้าทำกรรมไม่ดีก็กายบอกแล้วฆ่าตัดชีวิตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นกรรมสืบเนื่องไปถึงชาติหน้าเราเกิดมาคือการกระทำกรรมคือการกระทำทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั่นแน่เราไม่ใช่เราก็เกิดมาไม่ใช่เป็นอาหารของใครด้วยเกิดมาเพื่อกรรมตรงนี้เหมือนปลาปูเหมือนกันพวกนกเหมือนกันถ้าพูดได้ฉันก็เกิดมาไม่ใช่อาหารของใครเหมือนกันไหมฮะไม่ใช่อาหารของท่านเหมือนกันถ้าคนมีสติปัญญาก็เออจริงนะมนุษย์ได้เกิดเถื่อมาขอเนี่ยเออเขาได้ข่าวว่าอาหารมนุษย์มันโอชะแล้วเกินเนี่ยฉันขอชีวิตท่านได้ไหมไหมเราจะให้ไหมเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นอาหารของเสือนี่เพียงที่ฟังเราให้ได้ไหมเขาบอกว่าอาหารมนุษย์ไม่ใช่เป็นอาหารของเสืออาฉันไม่เกิดมาเป็นอาหารของใครอ่ะเราขอเสือมาเป็นอาหารของเราก็เหมือนกันเสือก็บอกไม่ใช่ฉันก็ไม่ใช่เป็นอาหารของมนุษย์ถ้าเกิดมาเพื่อกรรมต้องใช้เวรใช้กรรมตรงนี้นี่นะเพราะฉะนั้นเรามาศึกษามาทำบาปเนี่ยจะได้สว่างสงบบ้างเกิดสติปัญญาถ้าเกิดปลาพูดได้เนี่ยเราพูดได้เนี่ยเราจะยอมไหมขอชีวิตเราเนี่ยเราอยากจะกินปลาเนี่ยเขาเกิดมาเพื่ออะไรก็เหมือนกันเนี่ยเกิดมาเพื่อมาใช้กรรมตรงนี้เขาหมดกรรมก็อาจจะไปเป็นมนุษย์อาจจะเป็นเทวดาก็ได้มนุษย์นี่เกิดเป็นปูเป็นปลาได้เป็นสวรรค์ได้ตกนรกได้ขออภัยและไปนิพพานที่สุดได้เหมือนกันหมดเลยนี่คือตรงนี้มันไม่ใช่ว่าฉันเป็นมนุษย์ต้องมนุษย์ตลอดไปเนี่ยเหมือนกับเทวทัตเนี่ยก็พอฉันเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นมนุษย์ต่อไปก็ไม่คิดว่าตัวเองตกนรกอ่างคิดสิเป็นไงติดนะติดมันติดคุกติดนานแล้วนี่ก็ตกนรกก็ตกเป็นมหาเวจีนะมหาเวจีที่ใหญ่อ่ะมหาแปลว่าใหญ่มหาอเวจีอเวจีมหาอเวจีเนี่ยมหาแปลว่าใหญ่อเวจีนี่เป็นที่สุดแล้วไม่มีใครใหญ่เท่ากับมหาอเวจีนึกคิดดิแน่ๆในพวกเราฟังว่าเรื่องกรรมเรื่องเวรมีจริงมันตอนเนี้ยเราน้อมมาที่กายที่ใจเราเนี่ยเอากายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์และถามใจเนี่ยเราฟังเทศฟังธรรมไปเนี่ยได้มีฐานศีลในถวายสังฆทานก็ดีมีศีลก็ดีเนี่ย
ราได้สร้างคุณงามความดีให้กายวาจาใจเนี่ยประกอบด้วยความรู้สึกที่ดีๆเกิดให้ใจเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเย็นสบายไหมเรามีความสุขไหมไม่ต้องถามใครถามตัวเองนั่นแหละคือสวรรค์สวรรค์ในเมืองมนุษย์เป็นพรหมในเมืองมนุษย์ศีลห้าเทวดาศีลแปดเป็นพรหมนี่ไม่เป็นเทวดาเป็นพรหมอยู่ตรงขนาดนี้ก็บอกทุกนาทีมีคุณค่าทุกนาทีก็หมดความหมายเมื่อหมดลมหายใจเขาออกก็หมดความหมายต้องตายเพราะนั้นฝากไว้เรื่องความตายทุกลมหายใจเขาออกเพราะนั้นพระเจ้าบอกให้พิจารณาทุกขณะความตายก็มีพุทโธพุทโธนั่นเองถ้าตายด้วยพุทได้โธนี่ก็ไม่ได้ตกนรกแล้วใช่ไหมไปขึ้นสวรรค์ไปเลยไปเป็นสวรรค์เป็นพรหมไปเลยพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำจิตทำใจเป็นเบิกบานตลอดรู้กายรู้ใจรู้สภาวะความเป็นแดนเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้แต่อารมณ์เราฉุนเฉียวอยากได้อยากมีก็รู้อ๋อนี่ความเกิดแล้วจิตมันเกิดปรุงแต่งแล้วมันทุกข์นะก็พิจารณาพุทโธพุทโธไม่อยากได้อยากมีพุทโธเฉยพุทโธเฉยว่าอันนั้นมันดับไป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 ไม่อยากได้อยากมีก็ถามใจเย็นสบายมีความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโอ้ปรากฏแล้วแหมรู้สึกว่าอยากจะได้ตรงนี้จิตใจมันเย็นสบายมีความสุขเหลือเกินก็เหมือนมีศรัทธามีปิติอิ่มอกเต็มใจเหมือนมีตกวิจารปิติยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลไอ้ที่หยาบอกุศลก็พยายามยกขึ้นมาสู่ที่เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นในใจของเราเราวันนี้ที่เราได้มาทำจิตทำใจฟังเทศฟังธรรมมาทำจิตทำใจให้เบิกบานนะมีผู้โทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ขอให้มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราทบทวนคนปัจจุบันว่าเรามีทานไหมมีศีลไหมมีภาวนาไหมตักบาตรทำบุญบ้างไหมทบทวนความรู้สึกของเราคนเป็นคนปัจจุบันคือคนเป็นบุญกุศลก็คือคนปัจจุบันคือมีเทพหรือมีเทวดามีพรหมนั่นเองอยู่เกิดขึ้นในที่กายที่ใจของเราวันนี้ที่ได้มาแสดงธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเตือนสติกันอันไหนที่ดีก็เอาไปคิดพิจารณาเก็บไว้ที่ใจอันไหนที่ไม่ดีก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเอาแต่สิ่งมีทานศีลภาวนาระดับกายกับใจของเราก็ขอให้ทุกทรงท่านมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขสุขกว่าปรารถนาความทุกข์กับผลทุกทุกคนทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจาก หลวงพ่อพงศ์ศิลาเปโมนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานและพระเถระเถระตำบลรางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานเลยนะครับครับตั้งนโมพร้อมกัน3จบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวะตะเมธานังอาสวะกายวะหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกายวะหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวะหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานเอาขึ้นมาพิคกุลเจ้าได้เลยอนุบทชายขึ้นมาบนอามาตย์คนหนึ่งแล้วนั่งเกี่ยวหลวงพ่อแล้วก็รับของแล้วมาช่วยกันอีก2คนครับขอแล้วส่งต่อนะครับครับเชิญเลยครับค่ะสำหรับช่วงนี้ก็เป็นการถวายสังฆทานในช่วงที่2นะคะสำหรับการถวายสังฆทานนะฮะสำหรับเสาร์อาทิตย์
และวันพระเราก็มีการถวายที่ลานธรรมแห่งนี้แต่ถ้าเป็นวันปกติทั่วๆไปนะคะเราจะมีครูบาอาจารย์อยู่ภายในอุโบสถแก้วท่านก็สามารถที่จะเข้าถวายสังฆทานได้นะคะแล้วก็ก่อนกลับบ้านอย่าลืมนะคะก็ไปอุดหนุนซีดีหนังสือธรรมะนะที่ซุ้มด้านหน้าร้านจำหน่ายสังฆทานก็จะมีซีดีธรรมะของครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ทีเดียวค่ะก็นำไปมอบให้ญาติพี่น้องของเรานะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมนะคะวันที่18 19มีนาคมนั้นเราเปิดรับสมัครสามเณรภาคฤดูร้อนนะคะก็เตรียมเอกสารหลักฐานมาให้พร้อมในวันนั้นนะคะก็มีรูปถ่าย2นิ้ว1รูปของผู้ที่จะบวชนะคะแล้วก็มีสำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้บวชแล้วก็ผู้ปกครองสำเนาทะเบียนบ้านทั้งผู้บวชและผู้ปกครองเช่นเดียวกันนะคะก็เตรียมเอกสารมาให้พร้อมสำหรับท่านใดที่จะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนก็เรามีรายละเอียดติดอยู่ตรงทางเดินด้านในเนี่ยนะคะก็ไปอ่านได้เลยนะคะค่ะสำหรับอ๋อดีค่ะค่าไฟค่าน้ำค่าไฟเรายังขาดอยู่นะเพราะนั้นหลังจากรับพรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาช่วยกันยังขาดอีกประมาณ 9,000 นะฮะเราต้องวันนี้ต้องขอ 20,000 ใช่ไหมฮะเราได้ไป10,000แล้วตอนนี้ขาดอีก 9,000 มาช่วยกันคนละเล็กละน้อยนะคนละ 1,000 คนละ 500 เดี๋ยวก็หมดนะเดี๋ยวก็ครบนะฮะยังไงก็ช่วยกันค่ะและที่อยากจะขออนุญาตเรียนย้ำในงานของทางวัดสังฆทานเรานะคะก็คือว่าวันที่25มีนาคมนะฮะเราจะเดินทางไปทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนสถานีวิทยุสังฆทานธรรมที่มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุลที่โคราชนะคะซึ่งทางวัดสังฆทานของเราอาจารย์เป็นประจำทุกปีนะฮะโดยดำริของหลวงพ่อสนองกตบุญโญที่ท่านได้มองเห็นการไกลนะคะว่าสถานีวิทยุที่ตั้งขึ้นมานั้นนะฮะในอนาคตจะต้องมีปัญหาแน่นอนและจะต้องมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะฮะท่านก็ให้เราตั้งกองทุนกันไว้นะฮะเพราะนั้นทุกปีเราก็ต้องไปทอดผ้าป่ากันที่นั่นนะฮะเพื่อสมทบกองทุนแล้วขณะนี้นะฮะค่าใช้จ่ายในเรื่องของสถานีวิทยุของเราก็ไม่ใช่น้อยเลยนะฮะเพราะว่าบางทีคลื่นก็ไปทับซ้อนกันเราก็ต้องไปซื้อเครื่องดักสัญญาณคลื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะค่าโมทนากับคุณธัญญานัทกาญจนปัญจณีนะคะซื้อทองหุ้มหลวงพ่อโต 10,000 บาทค่าโมทนาสาธุสาธุสาธุนะคะอ๋อทำบุญให้กับครูบาอาจารย์ทุกองค์นะคะหลวงปู่สังวาหลวงพ่อสาน้องนะฮะแล้วก็หลวงพ่อโตด้วยนะคะ 10,000 บาทก็เทพเทวดาทั้งหมดน้องอธิษฐานจิตเอาเลยจะให้ใครนะโมทนาสาธุสาธุนะคะอ่ะใบโมทนาเอาไว้ไปชื่นใจชื่นใจนานๆจะได้อ่านคนทำบุญเป็นหมื่นสักทีนึงนะคะก็ชื่นใจค่าช่อมสถานีเพิ่งจะได้ 1,900 ใช่ไหมช่วยกันหน่อยนะฮะจริงๆเราใช้เยอะมากค่ะโมทนาคุณชูชาติพลชัยคุณกมลวรรณนะคะทุกบุญอีก500บาทค่ะสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าภาพห้องน้ำนะฮะค่ะห้องละ 40,000 ฮะถ้าใครอยากจะเป็นเจ้าภาพห้องน้ำ1ห้องเราก็จะติดชื่อท่านไว้นะฮะที่หน้าห้องน้ำห้องละ 40,000 บาทก็แจ้งความจำนงได้ที่นี่หรือว่าที่แม่ชีสมศรีก็ได้นะคะปัจจัยก็แจ้งไว้ก่อนเพราะบางท่านก็ไม่ได้เตรียมปัจจัยมาก็ปัจจัยก็จะโอนมาหรือจะนำมามอบให้ในวันไหนก็แจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะโมทนาคุณจุฑารัตน์ศักดิ์โชตนันค่าน้ำค่าไฟ500อุสาธุนะคะอันนี้ก็ค่าน้ำค่าไฟยังขาด 9,000 นะตอนนี้ตะกี้มายังขาดอยู่ 9,000 นะฮะช่วยกันค่ะคนละเล็กละน้อยคุณทะยาคุณสดานันคุณกันตพัฒนะฮะสุพานิชก็ค่าไฟอีก200บาทค่ะคุณกมราวันคุณกมลวันสุดประเสริฐคุณชูชาติคุณสมนึกนะฮะก็ค่าไฟอีก100บาทนะฮะก็คงได้อีกสัก1,000แล้วล่ะค่ะนะคะคุณรัตนาอัมพรัตน์นะฮะน้ำไฟอีก200บาทแล้วก็คุณนวลศรีขยันอีก200บาทค่ะโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะก็ช่วยกันทั้งน้ำไฟแล้วก็สถานีวิทยุอย่างที่เราแจ้งนะคะว่าเรายังมีสถานีวิทยุที่จะต้องซ่อมอยู่อีก4สถานีด้วยกันนะคะอันนี้ก็มันเป็นเรื่องที่จะต้องดูแลกันตลอดเพราะว่าสถานีวิทยุของเราก็ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงนะเพราะนั้นเครื่องเขาทั้งหลายนะฮะก็ต้องมีการสึกหรอเป็นธรรมดาก็ต้องช่วยกันนะฮะในงานของสถานีวิทยุในสถานีวิทยุนี่เราต้องช่วยกันนะคะ
แล้วก็วันที่25เราจะไปสมทบกองทุนกันตั้งเป็นกองผ้าป่าช่วยกันนะฮะข้ามวัฒนาคุณประพันธ์คุณประพันธ์มาลีเด็กชายเบญจพจน์เด็กชายสรศักดิ์เด็กชายพีรศักดิ์จี้พี่ไม้นะคะก็น้ำไฟอีก100บาทค่ะคุณนิตยาคุณวัดนะฮะอันนี้ก็ร่วมทุกบุญอีก100บาทคุณนิตยาคุณวัดนะฮะร่วมค่าน้ำอีก100บาทคุณจิตจุฑาผ่องแผ้วก็น้ำไฟอีก 1,000 บาทมา 1,000 แล้วได้ 2,000 กว่าบาทแล้วขยับเข้าไปใกล้แล้วฮะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้ความหวังแล้วฮะใกล้ใกล้แล้วนะคะเพราะนั้นค่าไฟช่วยกันก็เชื่อว่าหลายคนต้องการจะช่วยนะคะเพราะว่าค่าน้ำค่าไฟเราถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางนะฮะทุกคนมาก็ต้องใช้น้ำใช้ไฟเป็นเรื่องธรรมดาปกติเพราะนั้นก็คิดว่าทุกคนยินดีช่วยนะคะวันนี้เราขอ 20,000 เพราะว่าวันพระกับวันอาทิตย์บังเอิญตรงกันพอดีแล้ววันนี้อย่าลืมนะคะถ้าใครมีเวลามีโอกาสมาปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งร่วมกันค่ะวันนี้เป็นวันพระเราก็เนสัญชิกกันอีกวันนึงเมื่อวานก็วันนึงและวันนี้อีกวันนึงนะฮะเพราะนั้นใครที่จะมาร่วมปฏิบัติธรรมในค่ำคืนนี้นะฮะจะกลับบ้านไปก่อนทำภารกิจของท่านให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาตอนทุ่มหนึ่งก็ได้นะคะคุณลุงคะที่มีปัจจัยเชิญทางนี้นะคะปัจจัยใครที่มีปัจจัยมาให้กับเจ้าหน้าที่เราทางด้านนี้นะคะค่ะคุณแม่สาลีรถเครือและครอบครัวนะคะน้ำไฟอีก100บาทค่ะบริษัทซีรอนใจธุรกิจก่อสร้างคุณเจริญคุณอุรวีสักกะเพศนะคะค่าน้ำค่าไฟอีก300บาทค่ะแล้วก็เด็กหญิงชนิตาลิขิตสารวิทย์และครอบครัวค่าน้ำค่าไฟอีก500บาทค่ะคุณวราพรอัธยาศัยทุกบุญ200ก็อุทิศให้คุณพ่อคุณแม่นะคะคุณลุงมาทางนี้เลยค่ะคุณลุงมาทางนี้นะคะคุณบุญงามาไกลและครอบครัวน้ำไฟอีก100บาทค่ะนะคะปัจจัยมาทางนี้ค่ะหลายคนก็อยากจะถวายกับครูบาอาจารย์นะคะบังเอิญครูบาอาจารย์วัดเราท่านไม่ถือปัจจัยนะคะก็เอามามอบให้ทางเจ้าหน้าที่ได้บุญเหมือนกันค่ะหลายคนก็อยากจะช่วยกันนะคะค่ะสาธุอีกสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้แม้คนจะมาช่วยข้าวไฟหลั่งไหลกันมาเดี๋ยวรับพรก่อนเดี๋ยวนะครูบาอาจารย์ท่านจะบังสกุลแล้วก็รับพรก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาทำบุญร่วมกันคุณทุกบุญทุกบุญบอกชื่อนะคะแล้วเขาจะได้จดชื่อไว้นะคะค่ะก็ขออโมทนากับทุกท่านเลยมีน้ำจิตน้ำใจกับทางวัดสังฆทานจริงๆนะคะว่าเราได้บอกกล่าวอะไรทุกคนก็ยินดีที่จะช่วยกันนะคะค่ะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะมองสกุลแล้วก็ให้พรเราจะอุทิศส่วนกุศลให้ใครญาติพี่น้องของเรานะคะก็ระลึกได้นะคะการระลึกเอาปัจจัยมานี่เลยค่ะปัจจัยอย่าไปใส่ในขันนั้นนะหลายคนไม่เข้าใจนะคะว่าคุณกีเอกกี้ทงแซ่ชัวนะคะท่านก็มาทำทุกบุญอีก 2,000 บาทโมทนาสาธุค่ะค่ะ ช่วงต่อไปก็รับบุญสกุลนะอนิจจวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโฆปัสโมสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุช่วงต่อไปก็รับพรนะตรวจนำในใจของเรายะถาวาลิวาปุราปริปุเรนติสาคลังวางน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเหวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น
อิชิตังปฏิตังตุมหังคอยแต่พรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดเอาเมวัสมีชันตุนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนตุสังกปานขอความดำริทั้งปวงเต็มที่ จันโทปะระโสยาทานเมื่อนประจันในวันเพ็ญมณีโชติระโสยาทานเมื่อนแก้วมณีอันระวังถวายควรยินดีพระวาตุสาปะมังคะลังขอสาปะมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาปะเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาปะพุทธานุภาเวนา ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสที่พระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ สาธาสาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียดเปียนซึ่งกันและกันเลย อานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญทุกท่านเตรียมตัวกลับพระ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภะคะวะตาธัมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิ ข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ
คารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับนมือไว้ก่อนนะครับThank you.